เข้ามาทีหลังได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรายังอยู่กับทางออกไวรัสโควิด -19 และเมื่อวานนี้เราได้พูดกันถึงเรื่องพลังงานไฟฟ้าและดูแบบอย่างจากเยอรมันแล้วก็สหรัฐอเมริกาวันนี้เราจะมาดูตัวแบบอย่างต่อที่เวียดนามแล้วก็มามองว่าประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีผู้รับเชิญพิเศษ2ท่านนะคะก็คืออาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะแล้วก็คุณ ขอโทษทีนะลืมชื่อนะคะที่เล่นเป็นประจำสุภกิจนะคะนันทวรการนะคะคุณสุภกิจเคยเป็นอนุกรรมาธิการด้านพลังงานที่ทำเรื่องแผน PDP เมื่อหลายปีก่อนนะคะทั้งสองท่านก็จะมีความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าของไทยแล้วก็เทศพอสมควรเราไม่ต้องเสียเวลาค่ะเราคุยต่อเลยเมื่อวานนี้สุภกิจได้มาอยู่กับเราพักหนึ่งแล้วเน็ตไม่ดีก็เลยจากไปแต่ว่าได้ฟังคลิปทั้งหมดที่เราพูดช่วยสรุปของเมื่อวานแล้วก็พูดถึงสิ่งที่รับรู้มาจากเวียดนามให้ฟังเลยค่ะครับก็เมื่อวานเนี่ยก็ได้ฟังประเด็นดีๆหลายเรื่องนะครับว่าโอเคที่สหรัฐอเมริกาที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเริ่มต้นจากมุมผู้ใช้ไฟฟ้าก็ได้ครับมันก็จะมีภาพที่ดูเหมือนต่างจากเมืองไทยเยอะเลยนะครับเอาตั้งแต่ส่วนของโรงไฟฟ้าเนี่ยประเทศไทยเราก็จะรู้แต่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต่อให้มีโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายเล็กเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้บริโภคก็อาจจะรู้จักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นหลักมีบริษัทอื่นๆก็อาจจะไม่รู้มากนักแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยรู้เต็มเลยว่าอ๋อโรงนิวเคลียร์โรงนั้นราคาเท่าไหร่เขื่อนถ่านหินพลังงานหมุนเวียนราคาเท่าไหร่นะครับพอมาถึงเรื่องสายส่งไฟฟ้าเนี่ยประเทศไทยก็รู้แต่ว่า3การไฟฟ้านี่แหละจัดการนะครับปรากฏว่าในอเมริกาแล้วก็โดยเฉพาะในเยอรมนีเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยมาเป็นผู้บริหารจัดการระบบสายส่งไฟฟ้าของตัวเองครับโดยบริษัทเอกชนครับและกลายเป็นเอกชนกันหมดใช่ครับแปดร้อยลายฟังแล้วโอ้โหแปดร้อยลายไปตามเมืองใช่ครับทั้งเยอรมันมีผู้บริหารระบบสายส่งอยู่800ลายกระจายมีประชากรมากกว่าเราแค่ประมาณ10กว่า20ล้านคนนั่นเองนะ82ล้านคนครับใช่ครับเป็นเอกชนหมดเลยก็มีเป็นเมืองเป็นเทศบาลเข้าไปถือหุ้นก็มีแต่ว่ามันมีลักษณะแต่ละเมืองอ่ะมีบริษัทจัดการสายส่งกันไปนะครับมาถึงใกล้ตัวผู้ใช้ไฟฟ้าเลยก็คือของเมืองไทยเนี่ยเราก็รู้มาแต่ว่าถ้าอยู่นครหลวงก็ซื้อกฟน.ครับ MEA ถ้านอกนั้นทั่วประเทศก็ซื้อภูมิภาคเรารู้แค่นี้ครับเราเลือกไม่ได้นะครับเขาจดมิเตอร์เกินหรือจะมีปัญหาอะไรก็ร้องเรียนอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าในอเมริกาในเยอรมนีเนี่ยเราเลือกได้มีบริษัทเต็มไปหมดเลยที่เสนอขายไฟฟ้าแล้วเราเลือกได้นะครับอาจจะลองเทียบจากมือถือเมืองไทยมีอยู่3ลาย5ลายนะครับแต่ว่าที่เราได้ยินเมื่อวานนี้เนี่ยบ้านหนึ่งในเยอรมนีเนี่ยเลือกได้จาก100บริษัทจะซื้อจากใครก็ได้130กว่าบริษัทใช่แต่100บริษัทนี่บริษัทหนึ่งไม่ได้มีแพ็กเกจเดียวนะครับแต่ละบริษัทจะมีแพ็กเกจ2 3 4อีกรวมประมาณ130 140แพ็กเกจไปเลือกได้เลยมีเรตติ้งมีคะแนนเปรียบเทียบกันได้จะซื้อพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวก็ได้จะซื้อพลังงานอย่างอื่นเนี่ยเลือกได้หมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยประเด็นมันดีแต่ว่าเริ่มจากว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะนึกไม่ค่อยออกเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งนี้มานานจนนึกไม่ออกว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นยังไงได้ใช่ซึ่งเดี๋ยวจะให้อาจารย์เดชรัตน์ฉายภาพหน่อยครับ ประเด็นแรกเนี่ยเมื่อวานก็ช่วยเปิดประเด็นได้เยอะแต่ว่าแน่นอนมันมีรายละเอียดนะครับใช่แต่ผมคิดว่าอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้อเมริกาเยอรมันเขาพัฒนาไปเยอะแล้วไปไกลแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมพอดีได้มีโอกาสศึกษาอยู่บ้างประเทศเวียดนามใกล้บ้านเรานี่เองใช่ครับแล้วคิดว่าระดับการพัฒนาเนี่ยก็ไม่เรียกได้ว่าไม่ได้ไกลขนาดอเมริกาเยอรมนีนะครับปรากฏว่าในเชิงโครงสร้างเนี่ยเวียดนามมีการปรับเปลี่ยนที่น่าสนใจไปในทิศทางที่เราเรียนรู้ว่าอ๋ออเมริกาเยอรมนีทำเนี่ยปรากฏว่าเวียดนามกำลังกลับไปทางนั้นนะครับ
ตอนเริ่มต้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณ10ปีที่แล้วคือปี2553เนี่ยโอเคเขาก็อาจจะมีการเขียนกันเยอะแต่ว่าในที่สุดรัฐบาลเวียดนามนะครับมีองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปช่วยเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะเริ่มปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้านะครับโดยอธิบายง่ายๆเนี่ยกิจการไฟฟ้าของเวียดนามคล้ายๆไทยเลยเรามีกฟผ.นะครับเป็นเจ้าใหญ่เวียดนามก็มีการไฟฟ้าเวียดนามหรือชื่อย่อ EVN เนี่ยใหญ่มากเหมือนกฟผ.เลยคุมโรงไฟฟ้าทั้งหมดคุมสายส่งทั้งหมดนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ปี2555เนี่ยเวียดนามก็เริ่มมีตลาดที่โรงไฟฟ้าแต่ละโรงเนี่ยต้องมาเสนอราคาว่าตัวเองขายเท่าไหร่ครับโรงไฟฟ้าเป็นของเอกชนเหรอคะแบงค์ต่อให้เป็นโรงไฟฟ้าของ EVN การไฟฟ้าเวียดนามเองแต่ละโรงก็ต้องมาเสนอราคาครับเป็นรัฐวิสาหกิจหรือว่าเป็นของเป็นลักษณะไหน EVN เป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกฟผ.เลยคือเป็นเจ้าของรัฐเป็นเจ้าของ 100% ไม่มีเอกชนใช่ครับแต่มีโรงไฟฟ้าเยอะแล้วเขาไปตั้งบริษัทลูกเหมือนกับอีแกตป่ะไปตั้งไอ้ลาดบุรีไปตั้งอะไรเงี้ยนะในรายละเอียดเนี่ยมันเยอะนะครับผมอาจจะไม่ได้ศึกษาหมดแต่เรียกว่าตั้งบริษัทลูกก็มีครับแต่ต่อให้เป็นโรงไฟฟ้าบริษัทลูกเนี่ยก็ต้องมาเสนอราคาในตลาดเนี้ยเหมือนกับว่าแม่หมอก็ต้องมาพูดว่าตัวเองขายเท่าไหร่โดยฟ้าลาดบุรีก็ต้องมาพูดว่าตัวเองขายเท่าไหร่นะครับเขื่อนปากมูลเขื่อนศรีนครินทร์ก็ต้องมาเสนอว่าตัวเองขายราคาเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยรู้ราคาของแต่ละโรงถึงแม้ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ EVN กฟผ.เวียดนามเนี่ยแต่รู้ราคาครับแน่นอนช่วงแรกมันก็ยากก็มีโรงไฟฟ้าแค่บางส่วนยอมเข้าไปในตลาดนะครับเวียดนามก็แน่นอนมันมีแรงเสียดทานเยอะเวียดนามก็ค่อยๆผลักและเขาก็กำหนดว่าโรงไฟฟ้าใหม่ก็จะมีเอกชนมากขึ้นเนี่ยถ้าเซ็นสัญญาเมื่อไหร่ก็ต้องไปเข้าตลาดไฟฟ้านะครับเพราะนั้นข้อมูลเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของเวียดนาม อยู่ในตลาดนี้อย่างน้อยก็เห็นเลยว่าแต่ละโรงเนี่ยโรงไหนราคาถูกราคาแพงนะครับแล้วเวลาการไฟฟ้าเวียดนามซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อโรงราคาถูกก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงเท่าที่การใช้ไฟฟ้ามีอยู่นะครับเพราะนั้นอันนี้คือทิศทางแรกนะครับแปลว่าเขากำลังจะขยับตัวไปแบบเยอรมันแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเขายังมีอีก2ก้าวนะครับก้าวที่2ก็คือสิ่งที่เพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับกำลังก่อตัวก็คือตลาดไฟฟ้าขายส่งนะครับเขาจะอนุญาตให้ฝ่ายโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยทำสัญญาโดยตรงกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ครับครับจะไม่ต้องผ่านการไฟฟ้าเวียดนามอย่างเดียวแล้วนะครับเขาเรียกว่าตลาดค้าส่งเนี่ยรายใหญ่ๆเนี่ยไปทำสัญญาโดยตรงเลยนะครับพลังงานหมุนเวียนก็ดูอยู่ว่าพลังงานหมุนเวียนจะสามารถทำสัญญาโดยตรงกับผู้ใช้ไฟรายใหญ่ได้หรือเปล่าตอนนี้ตลาดค้าส่งเนี่ยกำลังก่อรูปก่อร่างอยู่ในเวียดนามครับเรื่องแบบนี้มันเรื่องใหญ่ต้องวางแผนกันหลายปีเป็นระบบแต่เวียดนามค่อยๆขยับนะครับแล้วสุดท้ายในมุมผู้ใช้ไฟฟ้าเวียดนามเลยเนี่ยเขากำหนดว่าอีก3ปีครับตลาดค้าปลีกเหมือนการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยจะเปิดครับก็คืออีก3ปีเนี่ยคนเวียดนามจะเริ่มเลือกได้ว่าตัวเองจะซื้อไฟฟ้าจากใครบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นทิศทางที่เขาทำมาตั้งแต่2553ถึงปัจจุบันนะครับ okay. เวียดนามยังขยับเยอะเลยนะครับ okay. ไทยเรายังเสริมนิดนึงครับเรื่องเวียดนามขออภัยเข้าช้าคืออย่างนี้ครับที่เวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมานานพอสมควรโดยที่มีการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศครับเช่นธนาคารโลกเนี่ยทำงานกับไฟฟ้าเวียดนามมานานมาก oh. ผมเองก็มีเคยมีส่วนการทำงานในเวียดนามในเรื่องพวกนี้ oh. เขาจะทำตั้งแต่เรื่องของการแยกสายส่งออกไปก่อนนะครับซึ่งบริษัทสายส่งเนี่ยแยกออกไปนานแล้วนะครับแต่ส่วนเรื่องการขายปลีกถึงชาวบ้านเนี่ยนั่นเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะค่อยๆเริ่มขยับงั้นเขาใช้องค์ความรู้ที่ดีที่สุดของทั้งโลกเนี่ยโดยการนำมาให้ขององค์กรระหว่างประเทศ
ซึ่งเขาไม่ปฏิเสธทั้งเขาทั้งใช้ทั้งเงินใช้ทั้งknowledge ใช้ทั้งความรู้ต่างๆที่องค์กรเราเพศนำมาให้ซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาไฟฟ้าของเวียดนามเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าในแง่เทคนิคเนี่ยเขาสู้การไฟฟ้าไทยไม่ได้หรอก uh-huh. แต่ว่าเขาเรียนรู้ตลอดเวลาแต่การจัดการเขาดูเหมือนจะทำให้มันโปร่งใสและเกิดการแข่งขันเต็มรูปแบบในต่อไปใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้องค์ความรู้จากต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้พัฒนาด้วยตัวเขาเอง 100% เขาเปิดรับเขาเปิดรับว่าใครมีอะไรดีก็มาแลกเปลี่ยนกันโอเคแยกผมว่าคิดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ประเทศไทยเราไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วโอเคแบงค์มีอะไรต่อจากเวียดนามไหมเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์เดชรัตน์โยงประเทศไทยให้เห็นเลยใช่ครับคือผมอาจจะสรุปประเด็นหลักๆเริ่มเปิดสำหรับประเทศไทยที่เราจะคุยกันต่ออาจจะส่งถึงอาจารย์เดชรัตน์อาจารย์ยกมือหลายรอบแล้วครับอาจารย์เพราะนั้นจากมุมของคนไทยเนี่ยอันแรกก็คือเรื่องสายส่งเนี่ยต้องแยกออกมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก่อนนะครับจะลงคนรันโรงไฟฟ้ากับคนดำบริหารสายส่งเนี่ยขั้นแรกก็คือน่าจะแยกออกมานี่คือข้อหนึ่งนะครับครับข้อสองเนี่ยโรงไฟฟ้าแต่ละโรงถึงจะอยู่ภายใต้กฟผ.ถึงจะอยู่ภายใต้ใครเนี่ยควรจะแสดงราคาออกมาครับว่าแต่ละโรงเนี่ยขายราคาเท่าไหร่กันแน่ okay. นะครับในแผนช่วงอันนี้ข้อ2นะครับครับส่วนข้อ3เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทำสัญญาโดยตรงหรือเปล่าหรือว่าไปจนถึงผู้ใช้รายย่อยเนี่ยเลือกบริษัทที่ตัวเองจะซื้อไฟฟ้าได้ว่าเราเห็นว่าบริษัทไหนดีจะซื้อไฟฟ้าจากใครจะเป็นกิจการของเทศบาลเราเองของเมืองเราเองต่างเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่3ที่4ที่ลองเปิดไว้ให้ okay. เราค่อยๆนึกว่ามันไปแบบนี้ได้โอเคเอาละอาจารย์เดชรัตน์ฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะอาจารย์ช่วยบอกคนไทยเลยว่าอะไรคือคนไทยควรจะได้เรื่องไฟฟ้าชี้อนาคตเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนจะถึงชี้อนาคตขออนุญาตพูดเวียดนามนิดนึง คือเวียดนามเนี่ยมี2 อย่างที่ต่างจากเรานอกจากประเด็นที่ดร.นัทได้พูดแล้วว่ามีตัวช่วยในแง่ขององค์ความรู้จากทั้งโลกมันมี ประเด็นแรกก็คือว่ามันเป็นสถานการณ์เดียวกันกับเราก่อนที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่เรามีความจำเป็นจะต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากในสมัยนั้นเนี่ยธนาคารโลกก็พยายามช่วยให้คำแนะนำกับเราไม่ได้แตกต่างกันกับกรณีของเวียดนามนี่ oh, นะครับก็คือเขาก็พยายาม okay. ที่จะให้ความช่วยเหลือเราแต่มันมี mm-hmm. อันนี้แต่ว่าณขณะนี้ไทยเราเนี่ยมีกำลังการผลิตสำรองเหลือเฟือนะครับก็ดูเหมือนว่าประเทศไหนก็คงไม่ค่อยจะมาให้คำแนะนำเพราะว่า กำลังการผลิตสำรองเราถ้าดูจากไอ้ความต้องการสูงสุดก็คือประมาณสัก 60% มันเหมือนกับโจทย์มันคนละโจทย์กันแล้วแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าเราเรียนรู้จากเขาไม่ได้นะแต่ว่าไอ้โจทย์ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าเราก็ไม่ไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าเรามันเหมือนกับมีเยอะเกินถ้าจะขอก็คงต้องประชาชนนี่แหละเป็นคนไปขอแต่การไฟฟ้านี่เขาไม่ไปขอจากใครแล้วในแง่ของความรู้เท่าไหร่นะครับประการที่สองก็คือว่าตอนที่ธนาคารโลกให้คำแนะนำเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเกิดไอ้จะเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์นะในทางการเกิดขึ้นนะสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของการไฟฟ้าเดิมที่จะพยายามรักษาฐานอำนาจเดิมเอาไว้กับกลุ่มของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่จะได้ใช้โอกาสเข้ามาครับแล้วก็ในสองกลุ่มอำนาจนี้ตอนหลังก็สามารถจะดีไซน์ให้มันรวมกันรวมกันได้ก็คือการผูกขาดก็ยังอยู่ที่การไฟฟ้าในขณะเดียวกันการผูกขาดนั้นก็ส่งมอบผลประโยชน์อันเรียกว่างดงามทั้งสองเลยผู้ลงทุนทั้งสองเลยด้วยกอดกันแน่นเลยโดยมีผู้บริโภคซึ่งถ้าภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าเป็นเหยื่อ consumer captive ก็คือเหมือนกันโดนยึดไว้เป็นตัวประกันเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้คู่สัญญาอันนี้ครับมีความจะเรียกว่าไม่ใช่สัญญาผมจะบอกว่าคู่พันธมิตรอันนี้ครับมีความแน่นหนาแล้วก็ผูกพันกันรวมถึงเรื่องของสัญญาต่างๆมันก็เลยทำใหผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตามมามากมายแม้กระทั่งต้นปีนี้ครับค่ะโทษทีปลายปีที่แล้วเนี่ยครับซึ่งต้นรัฐบาลนี้ผมกำลังจะพูดต้นรัฐบาลนี้แม้ว่าเราจะมีกำลังการผลิตสำรอง
มากประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็ยังเจรจาที่จะซื้อสัญญาจาก IPP รายใหม่โดยไม่มีการเปิดประมูลด้วยครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่มันเกิดความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ผูกขาดที่เป็นของรัฐกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่เป็นของเอกชนมันก็เลยทำให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยมันดูยากลำบากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ดีก็ในประเด็นของไทยเนี่ยถ้าตอบโจทย์แบบเวียดนามเลยเนี่ยผมคิดว่าเรามีความพร้อมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีอาจจะเรียกว่ามีความต้องการนะครับผมอาจจะขอไล่เรียงจากความต้องการก่อนละกันฮะความต้องการนี้ไม่ได้อาจจะต่างจากที่คุณสุภกิจพูดเมื่อสักครู่คุณสุภกิจเนี่ยพูดในแง่หลักการว่ามันควรจะทำยังไงแต่ผมอาจจะขออนุญาตมองจากในแง่ความต้องการว่าแล้วมันมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นตรงจุดไหนบ้างความต้องการแรกเนี่ยที่มาแรงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็คือความต้องการที่จะให้มีตลาดขายส่งไฟฟ้านั่นแหละก็คือมีการดึงเอาไฟฟ้าจากส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนไปขายให้ผู้ซื้อไฟฟ้าเอกชนเลยครับเพราะอย่าลืมว่านิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทยทั้งหลายอย่างยกตัวอย่างอมตะเขาก็จะมีของโรงไฟฟ้าของบิ๊กบิมพาวเวอร์อยู่ซึ่งเขาไปตั้งอยู่ข้างในแล้วก็มีคนที่จะต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ในจุดนั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้มันมีดีมานด์บางอย่างอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรเนาะการเจรจาเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะครับแต่ผมเนี่ยคิดว่าจุดนี้อาจจะเป็นจุดแรกเริ่มและถ้ามันเป็นจุดแรกเริ่มจริงถามว่าเอ๊ะมันเอกชนตกลงกันเนี่ยแล้วประชาชนคิดอะไรผมคิดอะไรผมก็คิดว่ามันอาจจะปลดล็อกเรื่องไอ้ค่าความพร้อมจ่ายหรือไอ้ take or pay ทั้งหลายเนี่ยไปได้ไหมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฝั่งที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนหรือ IPP ขายให้อีแกก็บอกว่าจะรับซื้อแล้วก็ยินดีจ่ายค่าความพร้อมจ่ายให้เพื่อเป็นหลักประกันกับภาคเอกชนเพราะงั้นถ้าทั้งไอ้ส่วนบางส่วนเนี่ยมันสามารถหลุดออกไปจากระบบของ e-gap ได้เป็นการที่จะไปดีลกันเองได้เนี่ยค่าความพร้อมจ่ายอาจจะถูกตัดไปจาก e-gap ได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะครับเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวคุยกันก็แต่ว่าถ้าถามว่าผมสนใจประเด็นนี้มันก็คืออยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับซึ่งในภาษาแบบในบ้านเราเนี่ยเขาอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่ามินิกริดมินิกริดก็คือเหมือนกับสายส่งขนาดย่อมหน่อยนะครับก็ในโซนนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกหลายๆนิคมเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วถ้าจัดการดีๆอาจจะตัดได้ถึงขนาดทั้งโซนภาคตะวันออก3จังหวัดเลยก็คือระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราอาจจะตัด3จังหวัดนี้แล้วก็เป็นการบริหารแบบขายส่งแยกต่างหากก็ได้นะครับอันนี้มีความเป็นไปได้นะครับ okay. ประการที่2เนี่ยซึ่งเราก็กำลังลุ้นกันมากเลยนะครับภาคประชาชนก็คือ อาจจะคล้ายกับตลาดขายส่งเมื่อกี้แต่ว่าเป็นตลาดขายปลีกขนาดย่อมมากนะครับอาจจะเรียกว่าไมโครกริดเลยนะครับ อย่างเช่นในบริเวณเกาะบางแห่งนะครับอย่างเช่นเกาะลันตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ ในบริเวณที่มีไฟฟ้าเหลือมากอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะมีจุดนี้อาจจะเป็นการทำหน้าที่คล้ายๆกับไฟเหลือแล้วก็ส่งออกไปอย่างภายนอกได้นะครับไอ้ตรงไมโครกริดเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าความต้องการเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่ากับมินิกริดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าเขาคงจะต้านมากทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยผลประโยชน์ของชุมชนเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นมันก็เคยเกิดขึ้นแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ความหมายของชุมชนอย่างที่เราคุยกันแต่ว่ามันเป็นความหมายของโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่สุขุมวิทเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็โยงสายส่งจากคอนโดมิเนียมนะครับจากคลินิกทันตกรรมจากโรงเรียนแล้วก็จากศูนย์การค้านะครับซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันก็แล้วก็มีโซลาร์เซลล์ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้ครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าไมโครกริดซึ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าแม้จะไม่ใช่สเกลใหญ่แต่ว่ามันจะช่วยเติมได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือประเด็นที่ผมคิดว่าอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ขออนุญาตเสริมอาจารย์แป๊บนึงได้มั้ยครับครับขอจังหวะอาจารย์เดี๋ยวนิดนึงคือพออาจารย์พูดถึงเรื่องไมโครกริดแล้วเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องไมโครกริดกันเนี่ยนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างของฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์เนี่ยใช้เป็นระบบสหกรณ์
ในการเอาไฟจากส่วนกลางมาขายปลีกนะครับซึ่งทำมานานแล้วแต่ว่าของฟิลิปปินส์เนี่ยมีปัญหามากเนื่องจากว่าตัวสหกรณ์ซึ่งเป็นมีขนาดเล็กเนี่ยไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการงั้นมันก็มีเรื่องของการไม่สามารถจะดูแลลูกค้าได้เจ๊งไปอะไรต่ออะไรมีการโกงกันเยอะอันนี้คือตัวอย่างการใช้รูปแบบคล้ายๆไมโครกริดหรือว่าเป็นรีเทลขายแบบขายปลีกเนี่ยนะครับในระดับพื้นที่เนี่ย uh-huh. ในฟิลิปปินส์ที่ไม่มีความพร้อมแต่ว่าเปิดไปแล้วแต่ไม่มีความพร้อมอันนี้ก็มีประเด็นอันหนึ่งที่น่าสนใจ okay. ที่อาจจะเราถ้าเราจะเปิดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการจัดการนะครับโอเคดีค่ะที่อาจารย์รัฐพูดถึงเรื่องการเชื่อมกันระหว่าง3บริษัท3ตึกนี้หรือ3ตึกในแถบสุขุมวิทเนี่ยก็เคยได้ยินมาแล้วก็เคยคุยกับคนที่ดูแลเรื่องเทคนิคตรงนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราอาจจะเรียกว่า peer to peer คือขายกันเองจากจุดถึงจุดนะอันนี้ก็เป็นจุดนึงที่น่าสนใจอันนี้ก็เป็นส่วนที่ตอนนี้มันเป็นรูปแบบของขนาดใหญ่ที่สามารถทำได้ส่วนรูปของการซื้อขายเนี่ยจะใช้บล็อกเชนหรือจะใช้เทคโนโลยีอื่นมาเพื่อจะยืนยันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาคอยนั่งวัดติดตามกันอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นอีกการที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนเพราะมันจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับคือใครมีไฟเกินใครมีไฟขาดโอเคเน็ตกันยังไงอะไรพวกนี้แปลว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มทำกันที่สุขุมวิทใช่ไหมอาจารย์เดชรัตน์ครับคือจริงๆไมโครกริดเนี่ยอาจจะถ้าขยายความต่อก็คือมันทำได้เป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือเอกชนดีลกันเองเนาะแล้วก็เหลือยังไงแล้วก็ค่อยขายเข้าระบบสายส่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะค่อยมาคุยกันอีกทีโทษทีสายจำหน่ายเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีว่าระบบสายจำหน่ายเนี่ยจะบริหารยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้คือหมุนบริหารกันเองก่อนนะครับเรียกว่าทำโดยเอกชนเลยนี่คือแบบที่1เอกชนต่อเอกชนครับผมแบบที่2ก็คือเหมือนกับว่ามีสหกรณ์รับมาบริหารซึ่งอันนี้ก็จะต้องดูความพร้อมของแต่ละพื้นที่อันนี้ถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบชุมชนที่มีความจำเพาะอย่างเช่นห่างไกลจากพื้นที่อื่นอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าชุมชนมีความพร้อมเนี่ยก็อาจจะจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้วก็ดำเนินการได้นะครับแบบที่3ก็คือแบบที่มันเป็นลักษณะที่เราอาจจะเรียกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาแบ่งหน่วยย่อยแล้วทดลองบริหารแบบที่เป็นbusiness unit นะครับถ้าใครอยู่ในวงการบริหารบางทีเราทั้งภาคเอกชนรายใหญ่แล้วก็ทั้งภาครัฐเนี่ยเขาก็อาจจะใช้คำว่า BU ก็คือตัดแบ่งไอ้ BU อันนี้ออกมาเพื่อที่จะทำให้การบริหารเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มอันนี้คือแซนบล็อกที่เมื่อวานนี้ดร.สิมพูดแหละต่อเลยค่ะครับก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในบริเวณจังหวัดชัยภูมิเนี่ยครับมันมีแอเรียบางแอเรียที่ปัจจุบันเนี่ยไฟฟ้าสุทธิเนี่ยมันไหลมันไม่ได้ไหลจากการไฟฟ้าส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาส่วนภูมิภาคแต่มันไหลกลับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปฝ่ายผลิตแล้วครับมันไหลย้อนทางแล้วก็คือมันผลิตได้เยอะกว่าแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นลักษณะแบบเนี้ยถ้ามันมีการเจรจาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองบริหารจัดการนะครับถ้าเราไม่ได้มองเรื่องผลประโยชน์เนี่ยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการบริหารจัดการเนี่ยเป็นการบริหารจัดการที่ทำให้ดีมานด์ในการใช้ไฟของส่วนกลางอ่ะร้อยน้อยลงคือพูดง่ายๆทำไงให้สามารถบริหารอยู่ในพื้นที่นี้ให้ดีที่สุดซึ่งในระยะต่อไปอาจจะมีเทคโนโลยีอย่างเช่นการมีแบตเตอรี่เข้ามานะครับเพราะเมื่อกี้เราพูดสุทธินี่ไม่ได้แปลว่าโซนตรงนั้นเนี่ยใช้คำว่าตัดขาดจากระบบสายส่งไม่ใช่แต่ว่าโดยสุทธิก็คือเขาส่งออกไปมากกว่าเพราะงั้นถ้าเกิดมีการบริหารจัดการดีๆเนี่ยมันอาจจะทำให้โซนตรงนั้นเนี่ยก็คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงมินิกริดก็คือไม่จำเป็นจะต้องมาพึ่งพาส่วนกลางนะครับอันนี้ก็เป็น3รูปแบบก็คือสรุปว่าเอกชนจัดการกันเองเป็นลักษณะชุมชนหรือสหกรณ์แล้วก็เป็นลักษณะที่เป็น BU ย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองขออนุญาตอาจารย์ขยายความชัยภูมิดูเหมือนอาจารย์จะบอกว่าชัยภูมิกลายเป็นจังหวัดส่งออกไฟฟ้าได้แล้วใช่ไหมจริงๆมันมี31เขตของประมาณ30กว่าเขตนะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจากตัวเลขทั้งหมดประมาณ300กว่าเขตนะผมจำไม่ได้แต่จำได้ว่าประมาณ 10% ของเขตภูมิภาคเนี่ยที่ส่งไฟออกแบบสุทธินะครับส่งไฟออกแบบสุทธิแล้ววัตถุดิบในการผลิตไฟใช้อะไรก็มีสารพัดแบบเลยครับมีทั้งพลังงานลมมีทั้งพลังงานชีวมวลนะครับสองอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักครับคือชีวมวลเนี่ยมันเรียกว่ามันมีเยอะเกินแล้วก็หมายความว่าเยอะเกินกว่าความต้องการใช้ในพื้นที่ก็ส่งออกไปส่วนพลังงานลมเนี่ยมัน
มันมีลักษณะแบบที่อาจจะเรียกว่าคาดการได้ยากนิดนึงก็คือลมที่มันมีมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดแต่ถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์มันมักจะค่อนข้างไปทางเดียวกันก็คือเวลามีแดดมีความต้องการใช้แอร์มากขึ้นก็มีไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นขอถามลงไปอีกนิดนึงเติม2ประเด็นได้ไหมครับผมขอตัดเติม2ประเด็นครับคือประเด็นที่1คือประเด็นเรื่องของการแบ่งหน่วยออกมาเป็นbusiness unit อย่างที่อาจารย์ดร.เดชรัตน์ว่าเนี่ยนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต้องการจะแยกการผูกขาดออกจากกันอันนี้คือพื้นฐานคืออันนี้คือในอเมริกาเนี่ยมีการทำแบบนี้มานานแล้วนะครับคือเรารู้จาก AT&T หรือ Bell ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่ามีการผูกขาดสายส่งทั่วประเทศในการทำโทรศัพท์นะครับก็แยกเบลใหญ่ออกมาเป็น Little Bell มี Baby Bell มีเบลย่อยๆออกมาอันนี้ก็เหมือนกันแต่นั้นเนี่ยทำโดยกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐนะครับค่ะเราก็มีกฎหมายแต่ไม่ได้เรียกว่าป้องกันการผูกขาดเรียกว่าส่งเสริมการแข่งขันแต่ว่าความหมายใกล้เคียงกันแหละเพียงแต่ว่าเรื่องของสารูพวกเนี่ยถูกแยกออกจากกฎหมายฉบับไม่นับรวมนะครับคือให้อำนาจในการผูกขาดต่อไปแล้วบอกว่าอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังนึกเอาไว้ว่าทำไมมันถึงต้องมีการแยกเพราะว่าต้องการให้มันมีการแข่งขันเกิดขึ้นครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สองเรื่องของไฟเนี่ยของไฟว่าทำไมบางจุดของภูมิภาคถึงสามารถจะส่งกลับเข้ามาได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีศักยภาพหรือว่ามี endowment หรือมีวัตถุดิบของตัวเองมากน้อยขนาดไหนว่าจะเป็นเรื่องของลมแสงอาทิตย์แล้วก็ยูวามวลค่ะแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นภูมิภาคเพราะว่าคนที่ต้องการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเนี้ยที่ไม่อยากไปยุ่งกับการไฟฟ้าภายผลิตเนี่ยทำไมเพราะว่าพยายามจะดึงตัวเลขให้ลงมาไม่เกิน10เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์เนี่ยต้องติดต่อกับการไฟฟ้าภูมิภาค อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ให้ท่านผู้ฟังฟังไว้ว่าทำไมโรงไฟฟ้าเหล่านี้มันถึงไม่ต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันถึงไม่ต่อกับภูมิภาคเพราะมันง่ายกว่าบางจังหวัดแล้วทำไมถึงมีบางจังหวัดที่สามารถจะส่งออกได้แต่อย่าลืมว่าโรงไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์นะครับอันนี้คือการเลี่ยงบาลีที่ไม่ต้องการติดต่อกับการไฟฟ้าก็สร้างไหลลงค่ะแบงค์ยกมือครับคืออยากจะขมวดประเด็นนะตอนนี้แบบนี้ครับว่าท่านผู้ฟังที่ฟังท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันดูเยอะมันดูซับซ้อนผมเลยอยากขมวดแบบสั้นๆในแง่ประโยชน์เลยว่าจากปัจจุบันเนี่ยประโยชน์มันเสียไปให้ใครและถ้าเรามาฟังในเรื่องที่มันดูยุ่งยุ่งยากๆต้องพยายามช่วยกันเนี่ยประโยชน์มันจะไปที่ใครครับปัจจุบันเนี่ยค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันแต่ละบ้าน100บาท1000บาทธุรกิจจ่ายเนี่ยรวมกันแต่ละปีเนี่ยเราจ่ายค่าไฟฟ้ากันประมาณสัก600,000,000,000 บาทโดยประมาณตัวเลขกลมๆนะครับโดยสรุปง่ายๆเนี่ยตัวเลขอันนี้ทุกๆปีเนี่ยไปสร้างความร่ำรวยให้กับคนหยิบมือเดียวนะครับบริษัทพลังงานขนาดใหญ่เจ้าของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่รวยกันเป็นหมื่นล้านแสนล้านติดอันดับเศรษฐีไทยอันนี้คือระบบในปัจจุบันนะครับแล้วมันก็ผูกให้สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มในประเทศด้วยจะไปสร้างในลาวในต่างประเทศด้วยทั้งที่โรงไฟฟ้าเหลือเฟือเหมือนที่อาจารย์เด็ดพูดแต่ถ้าเราพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพยายามพูดกันอยู่แล้วมันดูยุ่งๆเนี่ยค่าไฟฟ้าจะลดลงเท่าไหร่ยังไม่แน่ใจแต่ผลประโยชน์600,000,000,000ในแต่ละปีเนี่ยมันจะกลับมาครับมันจะกลับมาที่ชุมชนมันจะกลับมาที่เมืองมันจะกลับมาที่เทศบาลมันมีทางเป็นไปได้โอเคโอเคสิ่งที่เราพูดกันแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตอบเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับครับคืออันนี้ผมจะขยายความเห็นภาพพจน์ชัดเลยครับทำไมเอกชนเขาถึงลงทุนทำระบบ IPP ที่สุขุมวิท SPP SPP ที่สุขุมวิท PPP ที่เป็นซื้อขายกันเองเพราะเขาเห็นภาพชัดเจนครับว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากไอ้ระบบแบบที่เป็น peer to peer หรือว่าจะเป็นมินิกริดก็ดีที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเขาเห็นประโยชน์ชัดอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถทำให้เห็นประโยชน์ชัดได้ถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องชัยภูมิถ้าเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปต่อเชื่อมกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิแต่ปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ไม่มีใครทำตัวเลขถ้าเรามีทำตัวเลขชุดนี้ครับว่าปัจจุบันเนี้ยจังหวัดชัยภูมิเนี้ยผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่และจริงๆมันควรจะคิดเป็นเงินสักเท่าไหร่และปัจจุบันตอนนี้เงินมันหลุดไปอยู่ที่ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเหล่านี้เท่าไหร่ผ
มคิดว่ามันจะเกิดไอ้ดีมานด์ขึ้นมาที่แต่ละจังหวัดแล้วก็เรามีความเป็นไปได้ที่เราจะมีจังหวัดอย่างเงี้ยประมาณสัก 5-10 จังหวัดอันนี้แล้วแต่สถานการณ์ในแต่ละปีนะแต่ว่าประมาณ5จังหวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าภาควิชาการเองรวมถึงผมเราอาจจะยังไม่ได้ลงไปแตะตรงจุดนี้แต่ถ้าเราลงไปแตะตรงจุดนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยครับมันจะทำสิ่งที่เราเรียกว่า create demand อ่ะคือตอนนี้คนนึกไม่ออกอ่ะที่กำลังพูดเนี่ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราส่งออกไฟฟ้าได้ประมาณนี้ถ้าเราส่งออกไฟฟ้าได้เราจะได้เงินอันเนี้ยมาพัฒนาจังหวัดของเราและจริงๆเราอาจจะยังทำได้มากกว่านี้อีกนะครับถ้าระบบมันเอื้ออำนวยผมคิดว่าตรงจุดนี้เป็นจุดสำคัญผมเห็นด้วย 100% เลยครับอาจารย์ดร.เดชแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยแต่ละจังหวัดเนี่ยมีศักยภาพที่จะเรียกว่ายังไงดีอินดิเพนเดนต์แยกตัวเป็นอิสระได้จากระบบของระบบส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่ไม่ได้มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็มีไฟฟ้าสำรองของเขาจัดการได้อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปห่วงเขานะครับพูดถึงจังหวัดต่างๆเนี่ยที่ประชาชนใช้ไฟกันในต่างจังหวัดเนี่ยน้อยมากครับบ้านเรือนหนึ่งใช้ไม่เท่าไหร่หรอกมาเทียบกับคนที่ใช้ไฟฟ้าในเมืองเนี่ยคนละเรื่องนะครับเขาไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเขาไม่มีแอร์เขาไม่มีอะไรต่างๆที่ต้องใช้ไฟจำนวนมากเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าระบบมันเปิดให้ทำได้หรือว่าทำระบบที่คู่ขนานกันไปเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยใช้ลักษณะของวิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือวิสาหกิจขนาดชุมชนเชื่อมกันเป็นวิสาหกิจระดับตำบลวิสาหกิจระดับอำเภอวิสาหกิจระดับจังหวัดและเชื่อมกันในหลายจังหวัดเป็นภูมิภาคที่ดูแลกันเองในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ย okay. ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการผลิตไฟฟ้าหรือว่าการซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยประโยชน์จะตกอยู่กับท้องถิ่นหมดเลยเอาละเราเห็นประโยชน์หมดละตอนนี้เราจะถามเหลือ7นาทีจะเริ่มยังไงอาจารย์ครับก็เมื่อกี้2จุดนะจริงๆเราคิดว่าเราอธิบายไปได้แล้วว่าเราเริ่มจากการตัดขายส่งออกไปก่อนได้นะครับหมายถึงว่าเปิดให้มีการขายส่งได้จุดขายปลีกเมื่อกี้ที่เราคุยกันเป็นรายย่อยๆก็คือภาคเอกชนเนี่ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะต้องเชียร์ต่อไปและเขาก็จะเห็นประโยชน์กันเองนะครับภาคเอกชนส่วนภาคประชาชนเนี่ยก็คือลงไปทำงานกับจังหวัดเนาะสุดท้ายก็คือที่แบงค์หรือคุณสุภกิจพูดถึงประเด็นเรื่องระบบจำหน่ายเนี่ยจริงๆอันนี้ต้องอธิบายสั้นๆว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาทางเทคนิคนะแต่ว่าในเมืองไทยเราเนี่ยไปสับสนระหว่างสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นเจ้าของกับไอ้การบริหารจัดการครับก็คือ okay. เราก็คิดว่าถ้าเกิดเรามี100บริษัทที่จะมาขายไฟฟ้ามันแปลว่าต้องมี100สายหรือเปล่านะครับเราก็จะไปคิดแบบนั้นนะแล้วเราก็มักจะอ้างว่าเนื่องจากมันประหยัดกว่าถ้าจะลงทุนสายส่งเดียวแปลว่าเราไม่มีคู่แข่งมันต้องเป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเราสามารถที่จะมีระบบสายส่งเดียวแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันภายใต้ระบบสายส่งนั้นนะครับคำพูดง่ายๆก็คือรางเนี่ยเป็นของรัฐแต่รถไฟอาจจะเป็นของใครก็ได้ที่จะมาแข่งกันอันนี้คืออธิบายเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็คือเหมือนกันเพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดให้มันมีการซื้อขายจำหน่ายไฟฟ้ากันได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับมันยากมันคือเราทำได้แม้กระทั่งเทคนิคเหมือนเดิม 100% แต่แยกบินก็ยังได้เลยนะครับก็คือแล้วแต่ว่าบินมันจะเป็นของใครเท่านั้นเองอันนี้ผมพูดในทางเทคนิคนิดนึงแต่ว่าในทางที่เราจะทำให้ create demand เนี่ยผมคิดว่าเราต้องหาวิธีการทำอะไรที่มันเป็นเวอร์ชวลก็หมายความว่าจำลองมาให้ดูนะครับว่ามันสามารถทำลักษณะแบบนี้ได้ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ซึ่งไอ้เวอร์ชวลดีมานด์เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากลักษณะแบบที่เป็นการขายไฟฟ้าไอ้โทษครับเป็นการบริจาคก็ได้ถ้าสังคมไทยเรานิยมการบริจาคอย่างเช่นบ้านผมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยผมติดแล้วมันเกินอ่ะผมอยากจะบริจาคโซลาร์เซลล์ของผมเนี่ยให้โรงพยาบาลบางบัวทองก็คือผมไม่ได้ให้กับการไฟฟ้าอะไรแล้วแต่ผมจะเจาะลงไปที่โรงพยาบาลบางบัวทองอันนี้คือตัวอย่างรูปธรรมของการที่จริงๆไฟฟ้ามันไม่ได้วิ่งไปโรงพยาบาลบางบัวทองได้หรอกไออิเล็กตรอนเนี่ยมันก็วิ่งไปแต่งนี้แหละแต่ว่ามันจัดการบินในระบบเนี้ยมันไปหักกันในระบบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะว่าเพลเยอร์หรือผู้จัดการเรื่องนี้ก็คือตัวกลางถูกไหมใช่ครับผมคิดว่ามันอาจจะในกรณีของแบบไทยๆมันอาจจะจำเป็นต้องใช้กระแสสังคมแบบนี้ในการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเวอร์ชวลให้นึกออกนะใช่นี่คือเจตนาเลยมันควรครับมันควรจะเป็นอย่างที่คุณสุภกิจว่าแต่ถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยลองมาทำแบบนี้กันไหมนะครับก็อาจจะต้องหาทำเลที่มีผู้ที่สามารถบริจาคไฟฟ้าแบบนี้ได้ท
ให้กับผู้รับซึ่งผู้รับเนี่ยคงมีแล้วอาจจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นวัดถ้าเราทำแบบนี้ได้เราอาจจะสามารถครีเอทดีมานด์ที่เห็นรูปธรรมได้อาจารย์ระหว่างบริจาคไฟฟ้าเนี่ยนะจริงๆแล้วถ้าหลังคาโรงเรียนหลังคาโรงพยาบาลหลังคาอบต.มันติดตั้งโซลาร์ซิสเต็มได้เนี่ยเขาก็มีไฟฟ้าใช้เองได้ด้วยถูกไหมครับใช่ครับแต่ว่าเราจะพยายามแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ไปติดบ้านใครบ้านมันเท่านั้นจริงๆแล้วเราติดเกินกว่านั้นเราก็ยังสามารถส่งไอ้อันที่เกินเนี่ยไปให้คนอื่นๆได้ครับคือเราทำเพื่อให้มันเห็นเป็นเบอร์ชั่วสมมติอย่างนี้นะวันนี้เกิดอบต.หัวสายฟังอาจารย์แล้วทุกคนพูดเสร็จเนี่ยนะบริหารทั้งอบต.เลยหลังคาทุกหลังคาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้หมดเลยชีวมวลก็ได้หลังคาก็ได้ลมก็ได้น้ำก็ได้แล้วเขาก็แบ่งกันใช้เสร็จเหลือเกินตำบลนี้ส่งออกไฟฟ้าอย่างนี้เขาก็ทำได้ถ้าการขอถ้าการขออนุญาตในการติดตั้งของพวกนี้อยู่ที่อบต.ทำได้ครับครับรวมถึงการขออนุญาตเชื่อมต่อเข้ากับสายส่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาผมหมายถึงสายจำหน่ายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นการปลดล็อกมันอยู่สามอย่างคือหนึ่งเนี่ยการอนุญาตให้ทำได้อย่างที่เราว่าสองคือการสับสวิตช์สายส่งที่ทำให้มันเกิดอำนวยความสะดวกที่สายส่งจะวิ่งรับวิ่งขายวิ่งส่งแล้วก็แบ่งให้คนอื่นจัดเรื่องบินซึ่งเดี๋ยวนี้ AI มันทำได้หมดอยู่แล้วถูกไหมครับไม่ต้องไปถึง AI หรอกพี่ไม่ต้อง AI ก็ได้เนาะคนอื่นต้องทำเยอะแล้วข้ออันที่3คือต้องคิดให้ได้ผู้นำต้องคิดให้ได้ผู้นำระดับท้องถิ่นต้องคิดให้ได้เพราะนั้นปลดล็อกระบบโครงสร้างแล้วก็อาจจะต้องมีกฎหมายรองรับอยู่บ้างแค่นี้มันก็จบถูกไหมอาจารย์ถามอาจารย์เลยถามอาจารย์เลยถ้าสมมุติว่าหลังคาบ้านทนไทยเนี่ยนะเท่าที่ข้าพเจ้าเคยตรวจสอบตอนอยู่สภาตอนเป็นอนุกรรมธิการเขาบอกหลังคาแข็งแรงของไทยประมาณ15ล้านหลังคาเรือนในบรรดาครอบครัว20กว่าล้านครอบครัวถ้าสมมติหลังคาทั้งหมดของบ้านเรือนโรงเรือนสถานประกอบการทั้งสิ้นติดทำระบบโซลาร์เซลล์ลมทุกจุดที่มีพลังงานพอน้ำทุกจุดที่มีพลังงานพอเนี่ยชีวมวลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าขยะหรืออะไรก็ตามเนี่ยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้หมดเนี่ยประเทศไทยต้องซื้อไฟฟ้าหรือซื้อแก๊สมาทำไฟฟ้าอีกสักเท่าไหร่เกินพอพี่ขายขายคนอื่นได้ด้วย 100% แล้วครับพี่แปลว่าเราคนไทยร่วมกันส่งออกไฟฟ้าได้เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับไม่ต้องทำเยอะเท่าพี่สมรักพูดเราก็เป็นพลังงานหมุนเวียน 100% เลิกแก๊สเลิกถ่านหินเลิกน้ำมันเลิกเขื่อนแล้วก็ส่งออกไฟฟ้าได้เลยครับไม่ต้องทำนิวเคลียร์ในเชิงครับในเชิงทั้งหลักการและทฤษฎีทำได้อยู่แล้วแต่ว่าในเชิงที่ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติเราอาจจะต้องมีกลยุทธ์นิดหนึ่งนะครับผมยกอย่างกลับกันเมื่อกี้ก็ได้ครับคือสมมติว่าโรงพยาบาลตอนนี้ยกตัวอย่างโรงพยาบาลจนะสมมติมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าความต้องการก็แทนที่จะติดตั้งที่โทษทีมากกว่าที่ผลิตได้เพราะว่าหลังคามันเต็มแล้วสมมตินะก็อาจจะไปติดที่หลังคาชาวบ้านแล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลคือถ้าเราสามารถเข้าหลังคาดีมานแบบนี้ขอแค่หลังคาเขาต้องขายบริจาคหลังคาบริจาคพื้นที่หลังคาให้โรงพยาบาลคือเราต้องบีบให้เขาขายด้วยการทำให้รูปธรรมที่เห็นได้ชัดเนี่ยมันเกิดขึ้นครับไอ้หลังคานี่เอาหลังคาติดกับโรงพยาบาลเลยแล้วทำให้เห็นเลยว่าอะไรคือบล็อกไม่ให้อิเล็กตรอนหรือบินค่าไฟมันวิ่งข้ามมาได้แล้วตรงนั้นแหละสังคมไทยจะเข้าใจขอโทษท่านผู้ชมผู้ฟังคะเวลาหมดไม่สามารถให้อาจารย์สรุปอะไรได้นอกจากทุกท่านฟังแล้วสรุปเองได้เลยถูกไหมคะว่าชีวิตคุณจะเลือกใหม่แล้วเรื่องพลังงานไฟฟ้าเป็นอะไรที่คนไทยนี่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะว่าตัวเองมีอำนาจในการผลิตไฟแล้วไม่ใช่ต้นที่ลืมนะพี่เราเผาชีวมวลทิ้งเนี่ยในภาคเหนือไม่รู้เท่าไหร่นะปีๆนึงอ่ะครับก่อปัญหาอย่างอื่นอีกต่างหากนะคะอาจารย์เดชรัตน์ทิ้งประโยคทอง30วินาทีสุดท้ายคือผมคิดว่าเราสามารถพึ่งตนเองทางด้านพลังงานได้เลยแล้วก็มันไม่ใช่แค่พึ่งตนเองเท่านั้นนะครับมันยังเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็อาชีพเหล่านี้ครับคนที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือลูกหลานของเราครับเรียนจบมาแล้วทำงานที่ไหนนะครับมาบริหารพลังงานบ้านเราบนหลังคาเขาก็จะอยู่ได้อย่างสบายเลยครับโอเคแบงค์ตอนนี้ทุกคนเจอวิกฤตเศรษฐกิจโควิดครับแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยได้ไม่หมดครับภายใน 2-3 เดือนเนี้ยถ้าเราต้องการงานที่